ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสี่พิษณุโลกได้ตรวจประเมินคัดเลือกปชส.และสวท.ดีเด่นในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างค่ะนายเฉลิมชัยจันทระเสนาผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสี่พิษณุโลกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตรวจประเมินให้คะแนนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยตามโครงการคัดเลือกประชาสัมพันธ์ดีเด่นโดยนางรพีพรมีสะอาดประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมกับรับการตรวจประเมินที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยศาลากลางจังหวัดสุโขทัยซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้นะคะเพื่อคัดเลือกประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นเข้ารับโล่รางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ประจำปี2560ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้จากนั้นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจประเมินสวท.ดีเด่นเช่นกันทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบการทำงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปีเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วอีกด้วยค่ะสวท.สุโขทัยอยู่ตรงวันนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือมันทำให้